เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในคลิปรีวิวฟิกเกอร์นะครับที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือดาบ Sword of Light นะครับซึ่งเป็นดาบที่มาจากเกม Dragon Quest นะครับผมขนาดของดาบเล่มนี้นั่นก็คือกระดาษ1:1นะครับเท่ากับของจริงภายในเกมเลยเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าดาบข้างในเนี่ยจะสวยกันแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าไปเอาละครับเรามาดูอันดับแรกเลยดีกว่านะครับก็ลองออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ตาประทับนะครับผมไว้บนหน้ากล่องนะครับส่วนด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกรายละเอียดสินค้านะครับว่าเป็นสินค้าของแท้ที่มาจากลิขสิทธิ์ของ Square Enix นะครับเอาละลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องเลยว่าดาบข้างในจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับผมจากให้ดูผ่านๆตานะครับดาบทำออกมาได้ดูสวยนะครับแล้วก็งานของดาบเนี่ยดูมีรายละเอียดที่ดีนะครับแต่เมื่อลองเอามือไปสัมผัสดูนะครับเจ้าดาบแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เป็นคล้ายๆเหมือนโฟมผสมกับไฟเบอร์นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งไฟเบอร์นะแล้วก็ไม่ได้อ่อนเหมือนโฟมเท่าไหร่นะครับดาบเล่มนี้ผมว่าเหมาะที่จะเอาไว้ตั้งโชว์มากกว่านะครับและแน่นอนว่าไม่เหมาะกับการเอาไปแกว่งเล่นหรือว่าไปฟาดเล่นแน่นอนครับรับรองได้ว่ามันหักง่ายแน่ๆนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวสินค้าเนี่ยมันเป็นของมือสองนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นในตาเนี่ยมันเหมือนจะมีตำหนิเรื่องของสีนิดหนึ่งนะครับถ้ามองจากภาพรวมเป็นตรงนี้ผมว่าสวยใช้ได้เลยครับเหมาะสำหรับการตั้งโชว์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ